ข้อเรื่องร้อยก็จะมี4ข้อใหญ่ๆข้อที่1เลยฮะคำนึงหรือว่าเคารพสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเรื่องของความเป็นธรรมสิทธิในการที่จะรับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมโดยที่ปราศจากการแทรกแซงหรือว่ามีอคติใดๆซึ่งตรงส่วนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันโอเคละในแง่นี้ตัวศาลรัฐบาลอาจจะทำไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันสามารถจะส่งเสียงเรียกร้องไปได้ในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าในส่วนของนักสิทธิที่รับการพิจารณาแบบเปิดเผยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เราพูดกันบ่อยมากก็คือว่าสิทธิที่รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่านะครับเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็การที่จะไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องเป็นข้อยกเว้นเท่านั้นต้องทำการโดยเคร่งครัดแล้วก็ตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้นและขณะเดียวกันนะการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวก็จะต้องไม่เอื้อให้กับการถอนคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวอย่างผิดหลักการอย่างนี้เป็นต้นนั้นเป็นข้อที่หนึ่งที่เรายืนยันนะแต่ข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะพันกับนะครับในส่วนของฝ่ายบริหารโดยตรงก็คือว่าให้ไปคล้ายๆกับว่ามีนโยบายในการชะลอการดำเนินคดีภายใต้สภาวะการที่ว่าตอนนี้เรากำลังผลักดันไอ้พรบ.นิรโทษกรรมซึ่งอยู่ในชั้นการพิจารณาของรัฐสภาฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตรงนี้ชะลอเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าในคดีที่มันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดอะซึ่งตอนนี้มันมีเยอะมากและที่ผ่านมาก็มีเยอะตำรวจก็เร่งไปชั้นอัยการก็เถอะนะครับก็สามารถที่จะนะครับชะลอตรงนั้นได้อันที่3ก็คือว่าในส่วนของการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินคดีของผู้แสดงออกทางการเมืองในชั้นของพนักงานสอบสวนเพราะที่ผ่านมาหลายกรณีครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยเร่งทำคดีแล้วหลายกรณีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตัวทางพนักงานสอบสวนมีแนวโน้มที่จะเร่งทำไปให้พ้นผ่านไปผ่านตัวเองไปเพื่อตัวเองไปอยากไม่ต้องรับผิดชอบอะไรส่วนหนึ่งก็คือว่านะครับคดีอย่างเงี้ยมันทำให้ในตัวของพนักงานสอบสวนมีคล้ายๆกับว่าความวิตกกังวลเราก็เลยคิดว่ามันควรที่จะทำให้คดีลักษณะเช่นนี้ฮะมันมีผู้พิจารณาอย่างรอบด้านมากขึ้นอย่างน้อยการตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องมีใครไปแบกรับหรืออย่างน้อยสุดมันมีหลักการหรือมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าไปตรงนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะช่วยได้หรือในชั้นของอัยการอย่างที่ผมพูดเมื่อเกือบในตอนต้นก็คือว่ามันมีการตั้งกลไกพิเศษขึ้นมาเป็นคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับในการพิจารณานะคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่ตอนนี้มันมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วคณะกรรมการชุดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่าทงอย่างชัดเจนนะว่าจะตัดสินอย่างไรมันก็เลยทำให้อัยการบางคนซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะมองว่านะฮะนะครับน้ำหนักไม่พอหรือองค์ประกอบความผิดไม่ครบหรืออะไรก็ว่าไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านมติของนะคณะกรรมการได้ตรงส่วนนี้สิ่งที่เราเรียกร้องก็คือให้ยุบเลิกนะฮะไอ้คณะกรรมการชุดนี้แล้วก็ใช้กลไกในการพิจารณาคดีนะฮะแบบปกติและอันที่4ก็คือว่าสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือให้คุมขังผู้ต้องหาและผู้ต้องขังที่แสดงออกทางการเมืองแยกออกจากผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังกรณีอื่นเพราะในตอนนี้มันปนกันหมดเลยตั้งแต่ในชั้นของการสืบพยานอะไรก็ตามไปถึงแม้กระทั่งที่เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วดูประหนึ่งว่าคนเหล่านี้ฮะนะครับเป็นอาชญากรอะไรเงี้ยนะครับเอาก็จริงแล้วนะคนที่เคลื่อนไหวหรือแสดงออกทางการเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องตอนนี้ก็คือว่านะครับขอให้มีแยกประเภทได้ไหมกับอีกอันนึงก็คือว่าในฐานะที่เป็นคล้ายๆกับว่านะฮะนักโทษทางความคิดก็แล้วกันหรือว่าผู้แสดงออกทางการเมืองเนี่ยก็มีวิธีการนะครับควบคุมตัวลักษณะอื่นได้ไหมนะครับ